สวัสดีครับเพื่อนๆที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมก็คือขุนแผนแสนรักครับจัดสร้างเมื่อปี2559นะครับดียังไงต้องบอกว่าถ้าหากเราพูดถึงเรื่องของเลิกผานาทีในการปลุกเสกวัตถุมงคลถ้าอยากจะได้ความเข้มขลังในเรื่องของสายเหนียวก็ต้องเป็นเลิกเสา5ถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราหวังผลในเรื่องของมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมเนี่ยก็ต้องใช้เลิกจันทร์ซ้อนจันทร์ก็คือคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงที่ตรงกับวันจันทร์แล้วถ้าหากเป็นที่สุดของจันทร์ซ้อนจันทร์ก็คือจันทร์นั้นจะต้องเป็นวันเพ็ญขึ้น15ค่ําที่ตรงกับวันจันทร์และตรงกับวันลอยกระทงขุนแผนชุดนี้มีผงเท่าอังคารของหลวงปู่ทิมเป็นชนวนมวลสารผสมลงในวัตถุมงคลชุดนี้ด้วยแล้วนอกจากนั้นยังมีชนวนมวลสารอีกหลายหลวงปู่หลวงพ่อเด็ดเด็ดเด่นเด่นดีดีดังดังโดนโดนทั้งนั้นครับปลุกเสกโดยหลายเกจิอาจารย์แต่หลวงปู่หลวงพ่อที่เมตตาปลุกเสกเป็นองค์แรกเป็นรูปแรกก็คือหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกตอนนี้ท่านละสังขารไปแล้วนะครับในวันที่ท่านทำพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลชุดนี้คุณแผนแสนรักเนี่ยท่านอายุ108ปีนะครับเมื่อปี2559ฉะนั้นแล้วผู้ใดที่ได้ครอบครองบูชาวัตถุมงคลชุดนี้เชื่อมั่นกันได้มั่นใจกันได้ครับว่าจะนำพาซึ่งโชคลาภเมตตามหานิยมไปสู่ผู้ครอบครองบูชาแน่นอนถ้าสนใจบูชาสั่งจองได้ที่ LINE @s5959 ครับพี่เอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป๋องครับสวัสดีปีใหม่นะครับพี่เอสวัสดีปีใหม่ครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยสมปรารถนาทุกอย่างนะครับพี่ป๋องครับเช่นกันครับแล้วก็ให้คืนกลับไปที่พี่เอร้อยเท่าพันเท่าเลยนะครับนะฮะขอบพระคุณครับพี่เอครับมาว่ากันที่เรื่องนี้หน่อยเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องสยองสองยุคนะฮะเป็นประสบการณ์ของลูกพี่ลูกน้องที่บอกว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับพี่เอเป็นประสบการณ์ของลูกน้องผมท่านนึงนะครับพี่ป๋องครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะครับพี่ป๋องครับก็สวัสดีพี่ป๋องยังเป็นทางการนะครับสวัสดีพี่โก้สวัสดีแฟนๆรายการชาวแก๊งเดอะช็อกเกอร์ใช่ไหมครับทุกท่านนะครับขบวนการช็อกเกอร์ขบวนการช็อกเกอร์ทุกท่านนะครับก็สวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับก็สำหรับปีใหม่ก็ให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับครับครับแล้วก็สำหรับเรื่องนี้เนี่ยผมได้รับการถ่ายทอดจากลูกน้องของผมท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าพี่หนึ่งพี่หนึ่งเนี่ยพื้นเพดั้งเดิมเขาเป็นคนจังหวัดอยุธยานะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก40ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นพี่หนึ่งอายุประมาณสัก10ขวบเนี่ยครับพี่ป๋องเขาก็อาศัยอยู่ที่บ้านที่อยุธยาเนี่ยนะครับบ้านของพี่หนึ่งเนี่ยจะเป็นครอบครัวใหญ่ครับเขาจะเป็นบ้านเรือนไทยหลังใหญ่เลยนะครับแล้วก็จะมีคนที่อยู่ก็จะมีตามียายมีพ่อแม่มีคุณน้าอะไรเงี้ยที่อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ในบ้านหลังเนี้ยครับคราวเนี้ยพี่หนึ่งเนี่ยเขาก็จะสนิทกับน้าชายเขาน้าชายของพี่หนึ่งเนี่ยเขาก็แต่งงานกับน้าสะใภ้เนี่ยนะครับแล้วก็เขาตอนนั้นเขายังไม่มีลูกแล้วก็ด้วยความที่พี่หนึ่งเป็นเด็กเล็กๆฮะเขาก็แบบรักเด็กอ่ะเขาอยากมีลูกมากแต่เขายังไม่มีลูกเขาก็เลยเลี้ยงดูพี่หนึ่งแล้วก็สนิทกันรักพี่หนึ่งมากอย่างเงี้ยนะครับก็วันเวลามันก็ผ่านไปจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยน้าสะใภ้เขาก็ตั้งครรภ์นะครับก็ตั้งครรภ์เขาก็ดีใจมากแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยตั้งท้องเนี่ยอายุครรภ์ประมาณสัก8เดือนกว่าคือใกล้จะคลอดแล้วนะครับพี่ป๋องมันก็มีอยู่วันหนึ่งที่น้าชายกับน้าสะใภ้เนี่ยแล้วก็พี่หนึ่งเนี่ยเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์กันเหมือนกับว่าจะไปตลาดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็โดยที่น้าชายเนี่ยเป็นคนขับใช่ไหมฮะน้าสะใภ้เนี่ยซึ่งท้องแก่เนี่ยนั่งซ้อนท้ายส่วนพี่หนึ่งเนี่ยเป็นเด็กก็นั่งอยู่ข้างหน้าน้าชายอีกทีหนึ่งฮะตรงหน้าคนขับนะครับแล้วก็ขี่กันมาปรากฏว่าในระหว่างที่ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาแล้วพี่หนึ่งเนี่ย
เขาสวมหมวกอยู่แล้วลมมันพัดอะครับพี่ป๋องครับพอลมพัดหมวกเขาก็ปลิวเขาก็ปลิวตกไปข้างหลังใช่ไหมคราวนี้น้าชายเนี่ยด้วยความที่เขารักพี่หนึ่งมากอะเขาก็เลยเลี้ยวรถกลับเพื่อที่ว่าจะกลับไปเก็บหมวกให้หลานนะครับบังเอิญว่าจังหวะที่เขาเลี้ยวหันหัวรถมอเตอร์ไซค์กลับเนี่ยรถมันเสียหลักยังไงไม่รู้แล้วรถมันคว่ำอะครับแล้วรถคว่ำปุ๊บทีเนี้ยน้าสะใภ้ที่นั่งอยู่เบาะหลังเขาก็ตกลงมาจากอานรถอ่ะก็ตกลงมาแรงเลยแล้วเขาท้องแก่แล้วด้วยฮะแล้วคราวนี้เขาก็มีอาการตกเลือดนะครับพี่ป๋องมีการตกเลือดก็รีบพาตัวไปส่งโรงพยาบาลนะหมอก็มาดูแล้วก็อุ๊บอันตรายมากเพราะว่าตกเลือดเขาก็เลยบอกว่าต้องรีบผ่าคลอดเอาเด็กออกเลยเดี๋ยวอันตรายก็ปรากฏว่าพอผ่าออกมาเนี่ยในท้องเขาเป็นลูกแฝดครับพี่ป๋องเป็นลูกแฝดฮะแล้วก็แฝด3ด้วยฮะแฝด3ใช่ฮะเป็นแฝด3ทีนี้เวลาเขาผ่าเขาก็จะผ่าคลอดเพื่อจะเอาเด็กออกมาทีละคนใช่ไหมครับพอเขาผ่าปุ๊บคนที่1ออกมาพี่ป๋องครับไม่รอดครับคนที่1เสียชีวิตหมอก็พยายามยื้อต่อไปผ่าเอาคนที่2ออกมาก็เสียชีวิตครับครับจนกระทั่งเหลือคนสุดท้ายในท้องก็ผ่าออกมาคราวนี้เสียชีวิตทั้งแม่และลูกเลยครับคือเสียชีวิตหมดเลยหมดเลยฮะทั้งน้าสะใภ้และลูกในท้องที่เป็นแฝด3เนี่ยเสียชีวิตหมดเลยรวมเป็น4ใช่ครับเฮ้ยรวมเป็น4คนจากเหตุการณ์ที่อุบัติเหตุในครั้งนั้นเนี่ยครับแล้วปรากฏว่าน้าชายของพี่หนึ่งเขาก็แบบโอ้โหเขาเสียใจมากพี่ผมเขาอยากมีลูกมากอ่ะเขาแบบเขารอมานานกว่าเขาจะมีลูกได้แฟนเขาจะตั้งท้องได้แล้วเป็นลูกแฝด3แล้วเขาต้องเสียทั้งลูกและภรรยาไปพร้อมกันนะฮะโอ้เขาร้องไห้ฟูมฟายคือทำใจไม่ได้นะครับครับก็ หลังจากนั้นก็ทางครอบครัวก็เอาศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัด นะครับน้าชายเนี่ยเขาไม่เป็นอันทำอะไรเลยพี่ป๋องร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนข้าวปลาไม่ยอมกินเขาคือแบบเสียใจมากนะเขาก็ตั้งศพสวดศพจนกระทั่งสวดไปน่าจะสัก3วันได้แล้วก็ถึงวันเผาครับถึงวันเผาปรากฏว่าพอถึงวันเผาเนี่ยทุกคนก็ไปที่วัดเพื่อไปทำพิธีเผาศพใช่ไหมครับแต่มีอยู่คนหนึ่งไม่ไปคือน้าชายเนี่ยน้าชายเขาไม่ยอมไปเผาศพภรรยาและลูกทางญาติทางครอบครัวก็คือก็ไม่รู้จะยังไงคือก็สงสารก็สงสารคิดว่าเขาคงรับไม่ได้ที่ต้องมาเผาศพลูกเมียอะไรเงี้ยคือทำใจไม่ได้คงนับใจไม่ได้ก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเขาไม่มาก็ไม่เป็นไรให้เขาอยู่ที่บ้านไปอะไรเงี้ยทุกคนก็ไปเผาศพจัดแจงอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บพอเผาศพน้าสะใภ้เสร็จกับลูกเสร็จปุ๊บทุกคนก็เก็บข้าวเก็บของกลับมาที่บ้านใช่ไหมครับพี่ป๋องซึ่งเป็นบ้านเรือนไทยหลังใหญ่เนี่ยมันจะมีห้องต่างๆที่แบบห้องนี้คุณตาคุณยายอยู่ห้องนี้เป็นน้าอยู่ห้องนี้เป็นพ่อแม่อยู่อะไรเงี้ยหลายๆห้องนะครับก็เป็นเรือนไทยหลังใหญ่แล้วมีหน้าต่างรอบบ้านเลยคราวนี้พอทุกคนกลับมาที่บ้านเรือนไทยหลังเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันน่าตกใจและน่าเศร้าคูณสองครับน้าชายผูกคอตายในห้องครับโอ้ยเขารับไม่ได้พี่ป๋องเขาไม่สามารถทำใจได้ที่เสียภรรยาและลูกไปเขาผูกคอตายในห้องนอนเขาอะครับไอ้ที่เขาไม่ไปเนี่ยทุกคนจะเข้าใจว่าทำใจไม่ได้ใช่แต่ในความเป็นจริงคือเขาจบชีวิตตัวเองใช่ครับที่บ้านเรือนไทยหลังนี้เพราะว่าทำใจจากการที่เสียภรรยาลูกไม่ได้ใช่ครับก็ผูกคอตายในห้องนอนเขาเลยฮะที่เขาเคยอยู่กับภรรยาเขาครับก็เลยกลายเป็นว่าทางครอบครัวก็ต้องมาจัดงานศพของน้าชายเนี่ยต่อจากงานศพของน้าสะใภ้นะครับคราวนี้พอเขาจัดงานศพเขาก็ตั้งศพสวดที่วัดอะไรกันไปก็มีญาติๆเดินทางมาจากต่างวัดจากหลายๆที่ใช่ไหมครับแล้วก็ พอมีคนมาที่บ้านเยอะๆเนี่ยทุกคนก็จะต้องไปแยกย้ายไปนอนตามห้องเนี้ยทีนี้มันก็เลยห้องมันไม่พอห้องมันไม่พอเนื่องจากญาติมาเยอะมันมีอยู่ห้องนึงที่ว่างอยู่แล้วไม่มีใครเข้าไปนอนก็คือห้องของน้าชายกับน้าสะใภ้เนี่ยไม่มีใครกล้าเข้าไปนอนเป็นผมก็ไม่กล้าแต่ปรากฏว่ามีคนนึงที่กล้าพี่ป๋องครับพี่หนึ่งเนี่ยพี่หนึ่งอายุ10ขวบเนี่ยเขาบอกเขาไม่กลัวเพราะเขาสนิทกับน้ามากเขารักน้ามากเขาก็เข้าไปนอนในห้องของน้าเนี่ยครับแล้วก็ตอนนั้นก็มีน้องสาวพี่หนึ่งอีกคนหนึ่งเข้าไปนอนในห้องนี้ด้วยก็เด็กๆไปนอนกัน2คนในห้องนั้นนะครับเดี๋ยวนะพี่เอคือเด็กน้อยมากนะ
คือตอนนั้นพี่หนึ่ง10ขวบใช่ครับแล้วก็มีน้องพี่หนึ่งใช่ฮะซึ่งน่าจะประมาณสัก 7-8 ขวบอะไรประมาณก็เด็กลงไปอีกใช่ครับแล้วเด็กเขาไม่กลัวครับผมถามพี่หนึ่งคิดยังไงถึงเข้าไปนอนเขาบอกเขาไม่กลัวเหรอเขาบอกเขาเป็นคนไม่เขาไม่เคยกลัวผีแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาก็รักน้าเขามากเขาไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับครับเขาก็เลยเข้าไปนอนเอออ่าคราวนี้พอเขาเข้าไปนอนเนี่ยมันก็ตอนนั้นก็คือพอทุกคนไปฟังสวดอะไรเสร็จกลับมาที่บ้านใช่ไหมฮะมันก็เป็นเวลาสัก4ทุ่มพี่หนึ่งเขาก็เข้าไปนอนในห้องกับน้องก็มันจะเป็นห้องแล้วเขาจะมีกลางมุ้งนอนเนี่ยครับครับแล้วก็นึกภาพเหมือนบ้านเรือนไทยอ่ะมันก็จะมีหน้าต่างมีแสงจันทร์อะไรที่ลอดเข้ามาเงี้ยครับเสร็จแล้วเขาพอเขานอนอยู่ในมุ้งเนี่ยนอนอยู่ยังไม่ทันจะหลับพี่ป๋องแล้วเขาเห็นว่ามุ้งเนี่ยมันมีอาการจุกจิกจุกจิกจุกจิกเหมือนมุ้งมันเขย่าเหมือนมีคนกำลังขยับมุ้งอ่ะครับเขาก็เลยแบบผงกหัวขึ้นมาดูว่าเอ้ยใครมาทำอะไรปรากฏว่ามีคนเปิดมุ้งแล้วเลิกยกมุ้งขึ้นมาพี่ป๋องครับแล้วก็มุดมุ้งเข้ามาสองคนเลยครับครับคนที่มุดเข้ามาคือน้าชายกับน้าสะใภ้โอ้ยโผล่เข้ามาเต็มๆเลยพี่ป๋องทั้งสองคนเลยแต่มาแบบมาสภาพดีนะฮะไม่ได้แบบน่ากลัวอะไรคือมาสภาพเหมือนคนปกตินี่แหละครับก็ใส่ชุดในวันที่เขาเสียชีวิตนั่นแหละแล้วก็โผล่หัวเข้ามาแล้วก็ยิ้มให้พี่หนึ่งแกก็บอกแกไม่กลัวนะครับซึ่งแกก็รู้อยู่แล้วว่าน้าแกเสียไปแล้วใช่ฮะทั้งสองคนแต่แกก็ไม่กลัวแกบอกแกไม่กลัวแกไม่ได้รู้สึกกลัวครับเสร็จแล้วก็น้าชายก็เลยมาบอกพี่หนึ่งว่าเดี๋ยวฝากไปบอกตากับยายด้วยนะว่าเนี่ยน้าสองคนจะไปสวรรค์แล้วนะน้าสองคนจะไปสวรรค์แล้วไม่ต้องห่วงฝากไปบอกด้วยประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็เอามุ้งลงแล้วเขาก็เดินหายไปครับพอน้าชายกับน้าสะใภ้เดินหายไปพี่หนึ่งก็เลยเปิดมุ้งออกมาแล้วก็เดินออกมาจากห้องนอนของน้าเพื่อที่จะเดินไปบอกตากับยายที่ห้องตามที่น้ามาบอกไว้นะครับจังหวะที่แกเดินพ้นประตูห้องน้าออกมาเนี่ยยังไม่ทันจะถึงห้องตากับยายเนี่ยปรากฏว่าหน้าต่างพี่ป๋องที่ผมบอกว่าบ้านเรือนไทยหลังใหญ่แล้วมันมีหน้าต่างรอบบ้านเลยปรากฏว่าหน้าต่างมันปิดปัง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 ทุกบานเลยแล้วทุกคนในบ้านเนี่ยได้ยินกันหมดเห็นกันหมดเพราะว่ามันเขาก็ยังไม่ทันนอนกันฮะเขาเพิ่งกลับจากไปฟังสวดอะไรกันมาอย่างเงี้ยครับทุกคนเห็นหมดแล้วทุกคนกลัวคือผู้ใหญ่กลัวหมดยกเว้นพี่หนึ่งแกบอกแกไม่กลัวครับเนี่ยแล้วก็ปัง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 แล้วก็พี่หนึ่งก็เดินไปบอกตากับยายตามที่น้ามาบอกว่าเนี่ยไปสวรรค์แล้วนะไม่ต้องอะไรครับเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีใครเจอวิญญาณของน้าชายน้าสะใภ้อะไรอีกเลยนะครับอ๋อเหรอครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่1ที่พี่1เล่าให้ฟังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ40ปีที่แล้วพี่ผมขอแซงนิดนึงพี่1ไม่ได้ฝันนะไม่ได้ฝันนะเด็กน้อยในวันตอน10ขวบพี่1ไม่ได้ฝันนะว่าน้าชายกับน้าสะใภ้แหวกมุ้งเลิกมุ้งเข้ามาแกบอกแกยังไม่ทันหลับอะครับคือนอนเพิ่งจะล้มหัวลงยังไม่ทันจะหลับเลยยังมองเห็นว่ามุ้งมันยุกจิกยุกจิกมีคนมาเปิดมุ้งอะเอาไม่ฝันละแล้วไอ้ตัวเล็กที่เป็นน้องพี่หนึ่งอะผมไม่แน่ใจว่าเขายังไงแต่พี่หนึ่งไม่ได้พูดว่าไม่ได้พูดถึงในพาร์ทนี้ว่าน้องที่มานอนด้วยแกรู้สึกไหมหรือว่าน้องเขาเห็นอะไรไหมอย่างไรนะครับไม่ได้บอกไว้ครับครับแต่ตัวพี่หนึ่งเนี่ยเห็นน้าชายน้าสะใภ้เลิกมุ้งเข้ามาเพื่อที่จะบอกว่าเดี๋ยวจะไปสวรรค์กันแล้วช่วยไปบอกตากับยายหน่อยใช่ครับแล้วแกก็เดินออกไปยังไม่ทันถึงห้องตากับยายแล้วประตูหน้าต่างปิดปัง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 อย่างนี้เลยใช่ๆครับโอ้ยแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรไม่มีครับไม่เคยมีใครเจออีกเลยครับหรอครับโอ้อันนี้คือในพาร์ทนี้อ่ะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่หนึ่งเป็นยุคโน้นยุค40ปีที่แล้วยุค40ปีครับแต่นี้เหตุการณ์อีกเรื่องนึงเป็นยุคที่2ครับแต่ยุคที่2นี่คือเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วนะครับอ่าฮะซึ่งพี่1ก็จะอายุประมาณตอนนั้นน่าจะประมาณสัก40ได้30ประมาณ30 40อืมครับใช่ครับประมาณเนี้ยฮะอือฮึก็ตอนนั้นก็พี่1เค้าก็ทำงานอยู่ที่เอาเป็นว่าอยู่จังหวัดนึงทางภาคตะวันออกกันละกันครับพี่ปอกอืมเขาก็ทำงานรับราชการไปปกติเนี่ยครับเสร็จแล้วเขาก็มีอาชีพเสริมก็คือพอหลังเลิกงาน4โมง5โมงเย็นเนี่ยเขาจะมาขับวินมอไซค์ครับ
ตอนนั้นพี่หนึ่งก็แต่งงานแล้วมีภรรยามีลูกเล็กๆคนหนึ่งนะครับแล้วก็เขาก็ต้องการหารายได้พิเศษเข้าบ้านเพราะว่ามีลูกอะไรต้องดูแลเงี้ยใช่ไหมก็เลยต้องมาขับวินมอเตอร์ไซค์หลังเลิกงานก็ทำอยู่เงี้ยเป็นปกติไม่มีอะไรจนกระทั่งมันมีอยู่วันหนึ่งพี่ป๋องเวลาประมาณสักสามทุ่มคือพี่หนึ่งเนี่ยเตรียมจะกลับบ้านแล้วล่ะเตรียมจะเลิกบินแล้วล่ะสามทุ่มเนี่ยก็ปรากฏว่ามีผู้โดยสารคนหนึ่งเป็นสาวหล่อครับครับพี่ป๋องเป็นสาวหล่อครับมาเรียกวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็บอกว่าให้ช่วยไปส่งที่บ้านที่ตรงนี้หน่อยซึ่งมันอยู่อีกจังหวัดนึงอ่ะเป็นจังหวัดที่ติดกันแต่ระยะทางมันไกลพอสมควรแล้วก็เปลี่ยวแล้วก็เส้นทางที่จะไปเนี่ยมันต้องแบบผ่านเขาผ่านอะไรผ่านป่ามันจะคดเคี้ยวมืดนะฮะก็มาเรียกวินปรากฏว่าวินมอเตอร์ไซค์คนอื่นไม่มีใครไปครับไม่มีใครกล้าไปพี่หนึ่งบอกอ่ะเดี๋ยวไปกับผมพาไปผมไปส่งเองก็ขึ้นนั่งซ้อนท้ายไปแล้วก็ขี่กันไปเขาก็บอกทางไปนะครับปรากฏว่าในระหว่างที่ขี่มอเตอร์ไซค์กันไปเนี่ยก็คือเขาก็มีคุยกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับบนรถเนี่ยแต่ว่าสาวหล่อคนเนี้ยพี่หนึ่งบอกว่าเขาก็แบบถามคำตอบคำอะไรเงี้ยเหมือนเขาเกรงๆอะไรสักอย่างนึงจนขี่ไปได้ครึ่งทางพี่หนึ่งบอกเฮ้ยคุณไม่ต้องกลัวผมผมเนี่ยต้องกลัวคุณเพราะคุณเรียกผมไปส่งไหนก็ไม่รู้เนี่ยแล้วแบบโหเส้นทางแกบอกว่ามันทั้งมืดทั้งเปลี่ยวทั้งแบบเลี้ยวรถคดเคี้ยวผ่านป่าผ่านเขาอะไรอย่างเงี้ยครับพี่บอกคือใช้เวลาเนี่ยจากตรงนั้นที่เขามาเรียกรถตอน3ทุ่มใช่ไหมฮะพอไปส่งไปถึงที่บ้านเขาเนี่ยประมาณสักน่าจะเกือบเที่ยงคืนนะครับด้วยมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ไปเนี่ยก็คือระยะทางก็ไกลพอสมควรครับแล้วก็พี่หนึ่งบอกว่าเส้นทางที่เข้าไปเนี่ยเขาจำไม่ได้เลยว่ามันเลี้ยวตรงไหนบ้างจนกระทั่งแบบเขาไม่สามารถกลับได้พอไปถึงเนี่ยต้องให้พ่อของสาวหล่อคนเนี้ยขี่รถกระบะออกมาส่งนะมาส่งปากทางเขาถึงจะสามารถกลับมาบ้านได้ก็โอเคเขาก็คืนนั้นเขาก็ได้รับค่าโดยส่งโดยสารไปแล้วก็ได้คุยได้ขอเบอร์แลกเบอร์กันไหมว่าเอ้ยวันหลังมีอะไรเรียกใช้ผมได้นะอะไรประมาณเนี้ยนะครับโอเคเขาก็พ่อของสาวหล่อนั้นมาส่งปากทางเขาก็ขี่รถกลับมาพอวันรุ่งขึ้นพี่ป๋องประมาณสัก5 โมงเย็นก็มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาที่เบอร์ของพี่หนึ่งแกก็รับสายก็ปรากฏเป็นสาวหล่อคนเมื่อคืนเนี่ยโทรมาครับบอกให้มาหาหน่อยจำได้ไหมมาหาที่บ้านหน่อยจำได้ไหมเนี่ยคือไม่รู้เขาคุยกันที่ท่าไหนแล้วก็บอกเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยพี่หนึ่งแกเข้าไปครับครับไม่รู้ด้วยอะไรโดนจิตโดนใจแต่แกไปทั้งที่เมื่อคืนไปเนี่ยก็น่ากลัวแล้วนะสำคัญคือไม่ใกล้ด้วยนะไม่ใกล้อะไม่ใกล้ด้วยนะไกลพอสมควรเลยแล้วก็แกเข้าไปฮะก็ปรากฏพอไปถึงปุ๊บก็ไปคุยกันกับสาวหล่อคนเนี้ยก็คุยกันถูกคออีท่าไหนไม่รู้พี่ป๋องครับสุดท้ายเขาก็ได้เสียกันอ๋อเหรอคือได้โทษนะได้เสียกับสาวหล่อคนนี้ใช่ครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นเธอแล้วครับได้เสียกันแล้วครับเสร็จแล้วก็พี่หนึ่งก็กลับมากลางคืนแล้วหลังจากนั้นพี่หนึ่งบอกว่าในทุกวันเนี่ยพอหลังเลิกงานที่เขาจะมาขับวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาคิดถึงผู้หญิงคนนี้คิดถึงมากอยากจะไปหาแบบอดรนทนไม่ได้ต้องไปทุกวันนะครับที่บอกครับจนไม่เป็นอันทำมาหากินไม่เป็นอันขับวินเลิกงานปุ๊บ4 โมงเย็น5 โมงเย็นไปละไปอย่างเงี้ยบางทีก็ไปกลับดึกบางทีก็ข้ามวัน2 วัน 3 วันไม่กลับบ้านอย่างเงี้ยจนหลังๆเนี่ยภรรยาเขาเริ่มระแคะระคายว่าเฮ้ยสามีฉันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยไปสืบไปตามสุดท้ายก็ไปตามเจอฮะไปตามเจอว่าพี่หนึ่งเนี่ยอยู่บ้านผู้หญิงคนเนี้ยแล้วก็อยู่กับผู้หญิงคนเนี้ยครับเขาก็โมโหมากที่เขาไปตามนี่คือเขาขับรถไปแล้วลูกเล็กๆไปด้วยนะลูกน่าจะประมาณสัก5-6 ขวบตอนนั้นนะครับแล้วก็ไปตามพี่หนึ่งกลับโอเคพี่หนึ่งก็ยอมกลับมาแต่ว่าเขาก็แบบทะเลาะกันมาในรถนะครับครับก็ในระหว่างทางที่ขับรถกลับมากันเนี่ยพี่หนึ่งเป็นคนขับใช่ไหมภรรยาเขานั่งอยู่ข้างๆแล้วก็ลูกนั่งที่เบาะหลังกำลังขับรถมาเนี่ยด้วยความที่ขับมาทะเลาะกันมาในรถเนี่ยพี่หนึ่งบอกแวบหนึ่งสายตาเขาเนี่ยมันมีแสงแดดที่ส่องมาทางหน้ารถอะครับทางกระจกหน้าแล้วเหมือนกับแสงเนี่ยมันกระทบกับอะไรเป็นเงาสว่างแวบพี่หนึ่งหันควับไปดูพี่ป๋องรู้ไหมครับ
ภรรยาเขายกมีดปลายแหลมแล้วแทงลงมาฮะแทงพี่หนึ่งเหรอแทงพี่หนึ่งอ่ะมันเขาแค้นมากอ่ะคือทะเลาะกันมาด้วยแล้วก็เขาพกมีดมาด้วยอ่ะพี่ป๋องเขาก็เอามีดเนี่ยจ้วงลงมากะว่าจะแทงตรงหัวใจเลยพี่หนึ่งบอกด้วยแสงแดดที่มันเข้าตาแวบเขาหันไปเห็นพอดีเขาเลยยกมือยกมือรับมีดนะครับก็ปรากฏมีดก็เลยแทงโดนมือเขาแล้วเขาแย่งมีดมาพอแย่งมีดมาปุ๊บพี่หนึ่งก็เงื้อเลยฮะจะแทงคืนครับเงื้อขึ้นมาสุดแขนนะกำลังในเสี้ยววินาทีที่แบบจะแทงลงไปแล้วอะครับพี่ป๋องได้ยินเสียงลูกที่นั่งอยู่เบาะหลังร้องลูกอยู่เบาะหลังร้องกรี๊ดขึ้นมาครับพี่หนึ่งเลยได้สติครับเลยเฮ้ยไปได้สติแกก็เลยไม่แทงไม่ทำอะไรนะครับแล้วก็คุยกันแบบสุดท้ายเขาก็คุยกันได้แล้วก็ไปโรงพยาบาลไปอะไรเงี้ยพี่หนึ่งก็ไปทำแผลที่โดนแทงที่มืออะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนะเดชบุญที่ไม่ประสบอุบัติเหตุนะใช่ไอตอนที่ยื้อยุดฉุดมีดอะไรกันอยู่เนี่ยตอนที่แย่งมีดกันอ่ะเกิดถ้าตอนนี้โทษนะรถมันพลิกคว่ำอะไรเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะแค่พี่หนึ่งเมียลูกด้วยนะลูกด้วยอันตรายมากแล้วยังไงพี่เอพอไปก็ไปรักษาตัวทำแผลที่โรงพยาบาลใช่ครับเสร็จแล้วก็กลับมาที่บ้านคราวเนี้ยพอกลับมาที่บ้านเนี่ยพี่หนึ่งบอกว่าคนรอบข้างแกเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนที่ทำงานแรงต่างเนี่ยทุกคนที่เห็นพี่หนึ่งจะทักพี่หนึ่งเป็นคำเดียวกันว่าทำไมหน้าหมองหน้าดำหน้าคล้ำไปทำอะไรมาหน้าดูไม่มีสง่าราศีไม่ว่าแกจะไปที่ไหนไปกรุงเทพไปไหนเนี่ยทุกคนที่เห็นเนี่ยจะทักด้วยคำนี้หมดเลยทำไมหน้าหมองทำไมไม่มีสง่าราศีประมาณนี้ครับสุดท้ายเนี่ยก็เลยมีคนมาทักบอกว่าเฮ้ยลักษณะเองเนี่ยเหมือนคนโดนของเลยว่ะน่าจะใช่นะน่าจะใช่โดนของเองไปทำอะไรกับใครไว้หรือเปล่ามันก็เหมือนกับมันจะเข้าเขาอยู่อ่ะพี่ป๋องเพราะก่อนหน้านี้คือเขาแบบเขาคิดถึงผู้หญิงคนนั้นมากก็ต้องไปหาตลอดเขาก็เลยคิดว่าน่าจะใช่แล้วแหละน่าจะโดนทำเสน่ห์อะไรเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็เลยมีคนแนะนำว่าเดี๋ยวให้ไปหาผมเรียกว่าหมอธรรมกันแล้วครับหมอผีหมอธรรมเนี่ยให้ไปหาหมอธรรมคนนี้นะบ้านเขาอยู่ตรงนี้ครับให้เขาช่วยดูให้ว่ามีใครทำของทำอะไรใส่ไหมให้เขาช่วยแก้ให้ประมาณเนี้ยครับโอเคก็พี่หนึ่งก็เดินทางไปตามที่เพื่อนบอกมาเนี่ยนะครับก็ไปตามหาหมอธรรมไปตามจนกระทั่งไปเจอบ้านหมอธรรมเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดทางภาคตะวันออกนี่แหละแต่ปรากฏว่าวันนั้นที่ไปเนี่ยหมอธรรมเขาไม่อยู่บ้านบ้านปิดเงียบเลยไม่มีคนอยู่คราวนี้เอ๊ะทำไงอ่ะมาถึงแล้วเนี่ยเพื่อนที่พาไปด้วยก็งั้นเอางี้ไหนๆมาแล้วก็ไม่เจอก็จุดธูปบอกเขาไว้หน่อยก็แล้วกันว่าเรามาแล้วตั้งใจจะให้เขาช่วยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เขายังไงนะเขาก็เลยไปจุดธูป3ดอกพี่ป๋องแล้วก็เหมือนบอกกล่าวอ่ะบอกกล่าวหมอธรรมซึ่งเป็นคนนะไม่ใช่ผีแต่จุดธูปบอกว่าเนี่ยผมมาหานะอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เอาธูป3ดอกเนี่ยปักไว้ที่กระถางธูปหน้าบ้านแล้วเขาก็ขับรถกันออกไปตอนนั้นมันก็เป็นเวลาเย็นแล้วล่ะประมาณสัก 5-6 โมงเย็นนะก็ในระหว่างที่เขาขับรถออกมาจากบ้านหมอธรรมเนี่ยมันก็เส้นทางมันก็จะค่อนข้างเปรียวอะครับพี่ป๋องมันก็นานๆทีจะมีรถแบบผ่านมาสวนมาอะไรเงี้ยขับกันมาอยู่ดีๆเนี่ยมันมีรถคันนึงขับพุ่งมาจากข้างหลังพี่ป๋องขับฟ้าเข้ามาแล้วก็พุ่งมาปาดหน้ารถของพี่หนึ่งอะครับมาปาดเหมือนมาจอดกันไว้ไม่ให้ไปมาจอดขวางข้างหน้าเลยครับครับพี่หนึ่งกับเพื่อนก็ตกใจเฮ้ยคือในความรู้สึกแวบแรกคือโจรหรือเปล่าโจรหรือเปล่าแบบโดนจะเราจะโดนปล้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอจอดรถอะไรเสร็จปุ๊บก็มีคนลงมาจากรถคันนั้นที่จอดขวางหน้าอยู่คนที่ลงมาเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก 50-60 เนี่ยครับครับแต่งตัวชุดขาวห่มขาวเลยครับนุ่งขาวห่มขาวเลยแล้วก็มีหนวดเขาอะไรเงี้ยเดินลงมามีลูกประคับใหญ่ๆห้อยที่คอเดินลงมาแล้วก็มาเคาะกระจกเรียกพี่หนึ่งแกก็ลดกระจกลงมึงใช่ไหมไปจุดธูปบอกกูเมื่อกี้ครับเนี่ยถ้ากูมาช้ากว่านี้อีกหน่อยนึงถ้ามึงเลยไปตรงนี้โค้งนี้ไปหน่อยนึงมึงตายแล้วเหรอดีนะกูมาทันคือพี่หนึ่งบอกขนลุกว่าเฮ้ยจุดธูปบอกอะแล้วเขารู้ได้ไงแล้วรู้ได้ไงว่าเรามาทางนี้แล้วมาดักเราอยู่เนี่ย
ซึ่งไปหาแล้วแกไม่อยู่แล้วจุดธูปบอกแกไม่อยู่ไม่มีใครอยู่ด้วยไม่ได้ฝากใครไว้ด้วยครับแค่จุดธูปบอกอะเราตามมาได้ยังไงอะนั่นครับที่บอกก็ตามมาถูกคนด้วยแล้วบอกถ้ามาช้ากว่านี้หน่อยหนึ่งมึงตายไปแล้วเนี่ยเอ้ยไปกับกูอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเขาก็ขับรถกลับพาพี่หนึ่งกลับไปที่บ้านของหมอธรรมเนี่ยนะครับแล้วก็มาทำพิธีเหมือนกับถอนของอะครับให้ไปนอนในโรงศพครับทั้งคืนเลยครับพี่ป๋องพี่หนุ่มโอ้โหนอนแล้วแบบเขาคือเขาขนาดเขาเป็นคนไม่กลัวผีนะพอให้ลงไปนอนในโรงแล้วแบบอยู่ทั้งคืนเนี่ยเขาบอกโอ้โหมันแบบเขาเรียกอะไรจิตตกอะครับจิตตกกลัวแล้วก็ขนลุกตลอดเลยนะครับแล้วก็ทำพิธีสวดอะไรของเขาไปทั้งคืนนะครับจนทั้งเช้ามาปุ๊บก็กลับบ้านนะครับก็ขอบคุณหมอธรรมอะไรมากลับบ้านมาหลังจากนั้นเนี่ยอาการที่พี่หนึ่งเคยเป็นที่ว่า คิดถึงผู้หญิงคนนี้ต้องไปหาให้ได้มันไม่มีอาการนั้นแล้วพี่ป๋องครับเขารู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนมันไม่ได้มีความคิดถึงไม่ได้ผูกพันอะไรกับผู้หญิงคนนั้นเหมือนที่ผ่านมาเหมือนเขาฝันไปแค่นั้นเองครับแล้วทางนู้นก็ไม่ยื้อหรือพี่เอคือทางนู้นเขาพยายามตามครับแต่ว่าด้วยความที่ภรรยารู้แล้วเขาก็กันครับเขาก็ให้เปลี่ยนบงเปลี่ยนเบอร์ขึ้นแล้วก็ย้ายที่ทำงานจากที่อยู่ทางภาคตะวันออกย้ายมาอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยครับก็เลยตามไม่ได้แล้วเขาไม่โกรธเขาไม่แค้นเหรอน่ะไม่แน่ใจครับเพราะว่าไม่ได้เจอเลยอ๋อเหรอครับสุดท้ายก็คือพี่หนึ่งก็เลยรอดพ้นจากเหตุการณ์ตรงนั้นมาได้ครับเฮ้ยพี่ผมอันนี้คือเหตุการณ์ที่2ครับถามเป็นความรู้หน่อยตอนที่หมอธรรมหรือหมอผีท่านนั้นน่ะที่มาเคาะกระจกแล้วบอกว่าถ้ากูมาช้ากว่านี้เนี่ยเลยโค้งหน้าเนี่ยมึงตายแน่เขารู้ได้ยังไงแล้วเขาจะตายด้วยเพราะอะไรเพราะว่าโดนของโดนคุณไสเหรอพี่เอนั่นน่ะสิครับคืออาจจะประมาณว่าพอภรรยาพี่หนึ่งจับได้แล้วเนี่ยพี่หนึ่งก็เลยไม่ได้ไปหาอีกเลยเขาก็เลยอาจจะแค้นหรืออะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะเหมือนอาจารย์มาช่วยไว้ใช่ครับแต่มาช่วยยังไงได้ไม่รู้อ่ะคุณผู้ฟังนะไปหาที่บ้านก็ไม่เจอจุดธูปบอกไม่รู้ตามกลิ่นธูปมาหรือเปล่านะแต่ตามมาถูกอ่ะมาถูกเลยแล้วก็ไปทำพิธีให้นอนในโรงสุดท้ายก็เหมือนกับถอนของออกได้ใช่ครับแล้วก็กลับมาเป็นปกติใช่ครับโอ้จากนั้นเบก็จากนั้นพี่หนึ่งก็ใช้ชีวิตตามปกติมาก็ไม่ได้มีอะไรทุกวันนี้ก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันกับผมครับเอาเหรอฮะก็อยู่พี่เอเนี่ยใช่ครับโอ้พี่เอเล่าซะอยากเห็นหน้าพี่หนึ่งเลยเนี่ยเขาเป็นคนเขาเรียกอะไรอ่ะรูปหล่อพี่ฝังหล่อรูปหล่อหน้าตาดีรูปร่างดีเออนี่คือสยองสองยุคจริงๆนะทุกท่านนะตั้งแต่ยุคตอนที่พี่หนึ่งอายุ10ขวบอ่ะนะครับที่บ้านเรือนไทยที่อยุธยาแล้วก็มาสยองยุคหลังนี่คือตอนที่พี่หนึ่งประมาณสักอายุ30ปลายๆเกือบ40อ่ะนะฮะใช่ครับก็มาเจอเหตุการณ์นี้เหตุการณ์หลังเนี่ยอ่ะเข้าใจว่าโดนคุณไสโดนของแน่ๆนะให้รักกูหลงกูแล้วไม่รู้อ่ะกับสาวหล่อคนนั้นนะครับนะแต่สุดท้ายก็โชคดีที่มีหมอทำดีๆแล้วก็มาช่วยได้ทำให้สิ่งนั้นเนี่ยมันหลุดไปจากพี่หนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาเป็นพี่หนึ่งคนเดิมนะครับนะแต่ผมย้อนกลับไปที่ไอ้สยองยุคแรกของฟังที่พี่หนึ่งเล่าให้พี่เอฟังผมว่าไม่เกินเลยนะไอ้ตอนที่เดินมาแล้วหน้าต่างปิดไอ้หน้าต่างในเรือนไทยอ่ะที่มันปิดปัง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 อ่ะผมอ่ะพอฟังพี่หนึ่งเล่านะบอกคุณฟังเฮ้ยคุณฟังเคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งพี่เอผมเคยส่งพี่แจ็คตอนนั้นพี่แจ็คเขาไปเดินสายกับพี่เก่งแล้วก็พี่แว่นไปที่บ้านที่เป็นบ้านกองถ่ายที่โคราชเขาใหญ่อ่ะครับถ่ายหนังเรื่องเป็นชู้กับผีอ่ะแล้วเราก็ส่งทีมงานไปตอนนั้นถ้าพี่จำได้นะครับผมส่งทีมงานไปเดินสายแล้ววันนั้นที่ไปเดินสายเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเหตุการณ์หนึ่งที่ผมจำได้ก็คือเหมือนมันเป็นบ้านสองหลังติดกันน่ะแต่เป็นบ้านใช้ถ่ายทำหนังนะว่าฟังนะเขาบอกว่าเดินไปหลังนี้อีกหลังนึงเสียงหน้าต่างปิดตุ้งตั้งปึ้งปังปึ้งปังเงี้ยนะครับพอเดินมาหลังนี้อีกหลังนึงเสียงอะไรหล่นไม่รู้โคมคามไม่รู้มันมีแบบนี้จริงๆนะว่าฟังนะไอ้ที่เราเห็นกันในหนังในละครที่หน้าต่างปิดเองอ่ะปัง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 อะไรแบบเนี้ยมันก็มีคนเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนี่เว้ยนะหลอนเลยครับพี่ป้อมเจออย่างนี้ใช่เป็นเราก็หลอนอ่ะยิ่งในยุคตอนที่พี่หนึ่งอายุ10ขวบอ่ะผมนึกเลยว่าโอ้โหบ้านเรือนไทยอ่ะแล้วบ้านเรือนไทยลักษณะจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วหน้าต่างแบบเนี้ยแล้วจังหวะที่เดินออกไปจะไปหาตากับยายเพื่อจะไปบอกว่าน้าชายกับน้าสะใภ้จะไปสวรรค์แล้วอ่ะเสียงหน้าต่างมันคงกระแทกกับขอบหน้าต่างคงดังมากอ่ะเนาะ
โอ้โหเราก็ตกใจอ่ะแต่ผมชื่นชมพี่หนึ่งนะว่าพี่หนึ่งใจถึงมากในวัย10ขวบนึกว่าฟังนะเป็นผมนะผมไม่มีทางนอนได้แน่ๆห้องนั้นซึ่งมีน้าชายผูกคอตายอ่ะครับไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้อ่ะไม่ได้ครับไม่กล้าแน่นอนแล้วผมยังแอบอมยิ้มระหว่างที่พี่เอเล่าว่าอะไรป่ะเออผู้ใหญ่ที่ไปนอนห้องอื่นอ่ะก็ใจร้ายกับเด็กนะให้เด็ก2 คนไปนอนห้องที่มีคนผูกคอตายอ่ะโอ้โหดูสิดีนะไอ้น้องผู้หญิงน้องพี่หนึ่งอ่ะไม่รู้ว่าเจออะไรหรือเปล่าแต่พี่หนึ่งอ่ะเจอเต็มอ่ะใช่แต่ก็ครั้งเดียวนุ้งก็ฟังนะหลังจากนั้นก็ทั้งคู่ก็ทั้งน้าชายน้าสะใภ้แล้วก็ลูกอีก3คนที่เป็นลูกแฝดก็คงจะไปสวรรค์นะครับโอ้นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่เราเข้าใจว่าถ้าเป็นน้าสะใภ้เข้าใจนะลูกในท้องที่เป็นลูกแฝดเข้าใจแต่ว่าน้าผู้ชายผูกคอตายพี่เอเขาจะไปจริงหรออันนี้ก็ไม่แน่ใจครับนะแต่สำคัญก็คือจุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นจากอุบัติเหตุว่าฟังครับอันนี้เรื่องจริงนะผมมาเห็นบางทีคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะบางทีทำหมวกหล่นนะครับหมวกหล่นแล้วตกใจนะครับคืออาจจะด้วยความตกใจอ่ะคว้าไม่ทันแล้วหมวกหล่นอ่ะแล้วก็ด้วยความลุกลี้ลุกลนอ่ะรีบกลับรถไปอ่ะมันมีเคสแบบนี้จริงๆนะพอของหล่นเสร็จปั๊บเลี้ยวกลับไปแล้วไม่ทันได้ดูอ่ะแล้วก็โดนรถชนประสบอุบัติเหตุต้องระวังนะใช่ครับโอ้นะครับนั่นคือเราทั้งหมดพี่เอครับพี่ป๋องโอ้โหพี่เอครับเริ่มต้นสักการะใหม่ผมได้แบบโอ้ยน่ากลัวมากอ่ะครับพี่ป๋องครับนะครับน่ากลัวมากทั้งยุคตอนที่พี่หนึ่ง10ขวบก็ดีหรือว่ายุคตอนที่พี่หนึ่งโตแล้วก็ดีอ่ะนะครับนั่นคือทั้งสองเหตุการณ์ที่พี่หนึ่งไปประสบมาแกยังพี่หนึ่งแกยังมีเหตุการณ์อื่นอีกไหมพี่เอก็มีครับแต่ว่าเป็นเรื่องแบบสั้นๆนะฮะที่ไม่สามารถที่จะเล่าเป็นเรื่องเป็นราวได้ไงครับแต่สองเรื่องนี้คือเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็จับต้องได้อ่ะใช่ครับใช่เอาอุ้ยพี่เอขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะมีเพื่อนคนไหนที่มีประสบเหตุการณ์อะไรแบบนี้อีกไปนั่งฟังมาแล้วมาถ่ายทอดพวกเราฟังอีกนะพี่เอนะได้ครับพี่ป้องนะครับขอบคุณมากครับเอขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมก็คือขุนแผนแสนรักครับจัดสร้างเมื่อปี2559นะครับดียังไงต้องบอกว่าถ้าหากเราพูดถึงเรื่องของเลิกผานาทีในการปลุกเสกวัตถุมงคลถ้าอยากจะได้ความเข้มขลังในเรื่องของสายเหนียวก็ต้องเป็นเลิกเสา5ถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราหวังผลในเรื่องของมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมเนี่ยก็ต้องใช้เลิกจันทร์ซ้อนจันทร์ก็คือคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงที่ตรงกับวันจันทร์แล้วถ้าหากเป็นที่สุดของจันทร์ซ้อนจันทร์ก็คือจันทร์นั้นจะต้องเป็นวันเพ็ญขึ้น15ค่ําที่ตรงกับวันจันทร์และตรงกับวันลอยกระทงขุนแผนชุดนี้มีผงเท่าอังคารของหลวงปู่ทิมเป็นชนวนมวลสารผสมลงในวัตถุมงคลชุดนี้ด้วยแล้วนอกจากนั้นยังมีชนวนมวลสารอีกหลายหลวงปู่หลวงพ่อเด็ดเด่นๆดีๆดังๆโดนทั้งนั้นครับปลูกเสกโดยหลายเกจิอาจารย์แต่หลวงปู่หลวงพ่อที่เมตตาปลูกเสกเป็นองค์แรกเป็นรูปแรกก็คือหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกตอนนี้ท่านละสังขารไปแล้วนะครับในวันที่ท่านทำพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลชุดนี้คุณแผนแสนรักเนี่ยท่านอายุ108ปีนะครับเมื่อปี2559ฉะนั้นแล้วผู้ใดที่ได้ครอบครองบูชาวัตถุมงคลชุดนี้เชื่อมั่นกันได้มั่นใจกันได้ครับว่าจะนำพาซึ่งโชคลาภเมตตามหานิยมไปสู่ผู้ครอบครองบูชาแน่นอนถ้าสนใจบูชาสั่งจองได้ที่ line @s5959 ครับ